بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อบรรยายเรามาถึงหัวข้อท้ายๆและเรากำลังจะสิ้นสุดคอร์สการอบรมของเราแล้วนะครับก็ถือว่าไล่มาตามเนื้อหาที่เราวางไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับเรื่องกินเรื่องอยู่ใครจะสู้เราเนาะเรื่องของการรับประทานอาหารการทำมาหากินอะไรต่างๆทีนี้ใส่เรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าในเรื่องราวของอิสลามยังมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางส่วนคนที่ไม่ใช่มุสลิมพอถามเรื่องราวของอิสลามเรื่องนึงที่จะตอบตรงกันก็บอกว่าถ้าพูดถึงอิสลามหรือแขกไม่กินหมูเป็นที่รู้กันนะครับว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่รับประทานอาหารที่มาจากเนื้อหมูทีนี้ในบางประเด็นในบางความเข้าใจต่างๆเนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินการอยู่ด้วยบางคนไม่เข้าใจก็บอกว่าถ้าไม่ทานหมูเพราะฉะนั้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมูก็น่าจะทานได้ทุกเรื่องนะครับผมเคยไปร่วมอบรมสัมมนาตามโรงแรมต่างๆก็จะมีการจัดอาหารไว้นะครับหลากหลายบางทีก็เขียนไว้ว่าอิสลามทานได้บ้างนะบางทีก็บอกว่ามีเครื่องหมายเป็นตาฮาลาลวางไว้เลยครับบางทีก็ที่โรงแรมมีครัวที่เรียกว่าครัวฮาลาลกับไม่มีแต่ว่าจัดอาหารให้กับคนที่เป็นอิสลามเนี่ยเป็นอาหารเหมือนกันเลยกับอาหารทั่วๆไปต่างกันคือไม่มีเมนูที่เป็นหมูอยู่บนโต๊ะอาหารที่จัดไว้ให้สำหรับคนอิสลามเท่านั้นนะครับพอทานอาหารก็ปรากฏว่ามีแกงเขียวหวานไก่พอไปตักเนี่ยก็มีเลือดไก่ที่เป็นก้อนๆ อยู่ในแกงเขียวหวานด้วยเอ๊ะมันเริ่มชักตะหงิดตะหงิดบางอย่างแล้วพอไปสอบสวนทวนความกันก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างที่อิสลามอนุญาตไว้เพราะนั้นเราก็เลยเอาเรื่องเหล่านี้มาไว้ในเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกินการอยู่แล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้วยนะครับในส่วนของสไลด์ที่สอนที่มีอยู่ในลิงก์แปะไว้เนี่ยน่าจะไม่ตรงนะผมไปเช็คดูมันเป็นเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์งั้นลองสแกนอันนี้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวให้ทางแอดมินเขาเปลี่ยนลิงก์ที่เอาไปแขวนไว้จะได้สอดคล้องกันเนาะแต่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินการอยู่เรื่องของอาหารนะครับก็คงจะมีหลากหลายประเด็นพอสมควรหรือจุดสังเกตนะครับมีคำในภาษาอังกฤษอยู่ประโยคนึงที่เขาบอกว่า you areWhat you eat คือคุณกินอะไรคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละก็หมายความว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารเราเลือกในสิ่งที่มันสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแต่ถ้าหากว่าเราไปเลือกในสิ่งที่มันไม่เหมาะมันเป็นพิษกับร่างกายสุขภาพร่างกายของเราก็จะแย่ไปด้วยนะครับเราก็จะพบว่าโดยส่วนหนึ่งของคนมุสลิมเนี่ยก็จะมีโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นเช่นความดันเบาหวานนะครับพอไปดูพฤติกรรมในเรื่องของการกินแล้วก็ปรากฏว่าส่วนหนึ่งมาจากการกินอาหารเกินปริมาณที่กำหนดมีไขมันสูงมันก็เลยทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาด้วยแต่ทีนี้ในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยบอกในเรื่องของการกินการอยู่ไว้อย่างไรบ้างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยให้เราแบ่งกระเพาะอาหารเราเป็น3ส่วนแล้วให้ทานอาหารหนัก1ส่วนน้ํา1ส่วนแล้วเว้นที่ว่างไว้ในกระเพาะอาหารอีก1ส่วนจะทำให้สุขอนามัยหรือเรื่องของการย่อยอาหารหรือการบริโภคเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์เรื่องนี้ถูกกล่าวมาพันกว่าปีแล้วนะครับทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยอมรับว่าการบริโภคอาหารที่ไม่อิ่มจนเกินไปไม่แน่นจนเกินไปเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับร่างกาย
แล้วก็จริงๆแล้วการดำเนินชีวิตอยู่ของมนุษย์เนี่ยการทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสักกำมือหนึ่งเนื้อสัก 2-3 ชิ้นแล้วก็ผักอีกสัก 4-5 ใบแค่นี้เราก็จะมีชีวิตรอดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วแต่ทุกวันนี้ด้วยกับมันมีอาหารหลากหลายเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เลือกกินนะบางอย่างสิ่งที่มันเป็นโทษกับร่างกายเราซึ่งเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ทานมันเข้าไปแล้วมันก็เกิดปัญหาด้วยความปรารถนาดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนอกจากที่จะให้เรามามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สร้างทรัพยากรต่างๆไว้ให้เรามากมายมีทั้งสิ่งที่มันเป็นพิษแล้วก็สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายมนุษย์ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะเรียนรู้แล้วเอามันมาใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นเรื่องของวิถีการกินการอยู่ที่เรียกว่าวิถีฮาลาลเนี่ยจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนทั้งโลกนะครับให้ความสำคัญแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มาจากพื้นฐานของศาสนาวันนี้เราจะเรียนเรื่องของวิถีอิสลามด้านการบริโภคเรื่องของคำว่าฮาลาลกับฮารอมนะครับพอถามว่าตาฮาลาลคืออะไรก็บอกว่าตาที่แขกกินย่ายบางคนบอกว่าก็เป็นยันแขกไงเพราะว่ามีตัวอักษรเป็นภาษาอาหรับในขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยไปเจอที่ตู้ก๋วยเตี๋ยวก็มีอักษรภาษาอาหรับเหมือนกันเขาบอกเนี่ยยันแขกแบบนี้แหละนะแปะไว้ที่รถนะขับกันใจขาดดิ้นเลยเพราะมีความมั่นใจว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่กับตัวเขาด้วยนะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องของหลักการพื้นฐานแล้วก็เรื่องของอาชีพต่างๆที่ศาสนาอนุญาตและอาชีพที่ศาสนาไม่อนุญาตนะครับเอามาดูเรื่องราวของการกินก่อนอยู่เบื้องต้นก่อนนะในหลักการเนี่ยมีอายะห์กุรอานที่กำกับไว้ในเรื่องของการบริโภคอยู่ 2-3 อายะห์ซึ่งถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วก็ใช้ทรัพยากรที่อัลเลาะห์ให้มานะครับในกุรอานบอกว่ากูลูมินตอยยิบาติมิมมารอซักกอนากุมจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพที่ดีเอาเรื่องที่ดีเอาสิ่งที่ดีมาที่อัลเลาะห์ประทานให้เพราะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ก็คือเลือกแล้วก็เป็นผู้ที่คัดสรรสิ่งที่ดีเพื่อหยิบมันเข้าปากเรามนุษย์ต่างจากบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสัตว์มันมีประเภทที่กินอาหารแตกต่างกันอาจจะแยกกันได้อยู่2ชนิดหลักๆประเภทที่กินพืชเคยสังเกตไหมเช่นวัวควายหรือสัตว์ที่เรานำมาบริโภคนะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารได้สัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์กินพืชซึ่งมันมีฟันตัดแล้ววัวควายก็จะไม่ไปกินเนื้อไม่เป็นสัตว์นักล่าในทางกลับกันสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มันดูแลในระบบนิเวศวิทยามันคอยสร้างสมดุลมันก็เป็นสัตว์นักล่าที่มันกินซากสัตว์ตายหรือสัตว์ที่เป็นเนื้อเป็นเอาเนื้อล่าเนื้อมากินสัตว์พวกนี้ก็จะไม่กินผักหรือกินหญ้าสิงโตเสือไม่กินหญ้าม้าวัวควายไม่กินเนื้อสัตว์แต่มนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เลือกและบริโภคได้ทั้งสองอย่างนะครับสัตว์เวลาจะทานจะกินหญ้าหรือกินอาหารเนี่ยมันต้องเอาปากมันไปหาอาหารมันถึงจะกินได้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ให้เราเอามือหยิบแล้วก็เลือกมันใส่ปากเรานะครับเพราะนั้นเมื่อมันมีทั้งกินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งสัตว์ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเลือกว่าแล้วเราจะรับประทานสิ่งอะไรเพื่อให้ชีวิตเราดำรงอยู่ก็ในเบื้องต้นก็บอกว่าให้กินสิ่งที่ดีก่อนก็ไอ้เรื่องของคำว่าดีนี่แหละดีของเรากับดีของคนอื่นเหมือนกันไหมนะครับอันที่สองจงกินจงดื่มแต่อย่าฟุ่มเฟือยกูลูวัชรบูวาลาตุสริฟูมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถบริโภคไว้แล้ววาลาบริโภคมันเอาแต่พอควรอย่าให้เหลือทิ้งขว้างนะครับกลายเป็นส่วนที่ฟุ่มเฟือยในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวนี้มันมีวัฒนธรรมการกินแบบเหมาจ่ายแบบเหมารวมที่เรียกว่าบุฟเฟ่และวัฒนธรรมแบบนี้ทำให้คนเนี่ยกินเกินจากปริมาณที่เราต้องการเพราะอะไรเพราะเราจะจ่ายตังค์เยอะ
แล้วเขาก็บอกว่าคุณกินได้ไม่อั้นบางคนเนี่ยนั่งนักชั่วโมงเลยแล้วก็สั่งมากินกันปกติเนี่ยกินหนึ่งในสามของที่ไปกินบุฟเฟ่ต์เท่านั้นแหละแต่ว่าเวลาที่เราไปกินเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขว่ามันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอาหารหลากหลายเยอะแยะมากมายเราก็กินจนกระทั่งกินเกินนะครับบางทีก็เหลือทิ้งด้วยซ้ำไปนะครับอีกอันหนึ่งในเรื่องของการทำมาค้าขายว่าอัลลอฮุลบัยอะวะฮัรอมัรริบะเราอนุญาตเรื่องของการทำมาค้าขายทุกรูปแบบที่ไม่มีการคดโกงสินค้าช่างตวงวัดให้ตรงตามมาตรฐานแต่ในหลักการศาสนาเนี่ยห้ามเรื่องของการเอาดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็คือหลักการโดยรวมๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินการอยู่และก็การทำมาค้าขายต่างๆนะครับมีคนมาร้องทุกข์กับท่านนบีผมเผ่ากระเซาะกระเซิงเลยเสื้อผ้ามอมแมมหมดเลยบอกว่าฉันขอร้องทุกข์ว่าดูอาหรือสิ่งที่ฉันวอนขอกับอัลลอฮ์เนี่ยทำไมไม่ถูกตอบรับถามขอแล้วคนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตอบรับได้แต่เขาเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับดูอาเลยเสื้อผ้ามอมแมมเนื้อตัวมอมแมมหัวกระเซาะกระเซิงมาหานบีนบีบอกว่าก็อาหารที่ท่านกินเสื้อผ้าที่สั้นสวมใส่เนี่ยมันไม่ใช่ของที่ฮาลาลอัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับดูอาของเราด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้คนมุสลิมพิถีพิถันในเรื่องของการเลือกรับประทานคำว่าฮาลาลหรือไม่ฮาลาลเนี่ยมันตีได้สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งคือรายได้ที่ได้มาเพื่อนำมาเป็นอาหารมันไม่ถูกต้องอาหารเนี่ยฮาลาลถูกต้องแต่เงินที่ได้มาเช่นไปเล่นการพนันมาแล้วก็ได้เงินเอาเนี่ยมาซื้อข้าวซื้ออาหารให้คนในครอบครัวกินตัวเองก็กินด้วยต้นทางของสิ่งที่เอามาเพื่อเป็นปัจจัยในการบริโภคมันไม่ถูกนะอันที่สองนะครับเราทำงานอย่างสุจริตแต่ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปกลับกลายเป็นของที่ไม่ถูกต้องตามหลักการหรือมันไม่ฮาลาลตามหลักการศาสนาด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยมันจึงทำให้สิ่งที่เราควรจะได้จากการดำเนินชีวิตการตอบรับดุอาจึงไม่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมเขาถึงพิถีพิถันในเรื่องเหล่านี้มากในเรื่องของการรับประทานอาหารในคัมภีร์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะกุรอานอย่างเดียวนะครับเรื่องของการกินการอยู่หรือสรรพสัตว์ต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้ในแต่ละศาสนาในแต่ละคัมภีร์ก็มีข้อห้ามข้อจำกัดเช่นในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าท่านอย่ารับประทานสัตว์ต่อไปนี้อูฐกระต่ายตัวกระจงเพราะสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องแต่กีบไม่ผ่าเป็นสัตว์ที่มีมลทินแก่ท่านและหมูด้วยเพราะหมูเป็นสัตว์ที่มีกีบผ่าแต่ไม่เคี้ยวเอื้องเรื่องของการบัญญัติในเรื่องของการห้ามรับประทานเนื้อหมูเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนท่านนบีมูฮัมมัดด้วยนะครับในคัมภีร์เดิมของไบเบิลนะครับในเลวีติโกก็บอกไว้ว่าเนื้อของสุกรเป็นเนื้อที่ศาสนานะครับในพระคัมภีร์ห้ามรับประทานแต่ด้วยกับเหตุผลบางอย่างที่มีการสังคายนาจึงเปลี่ยนบทบัญญัตินี้แล้วเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่อนุญาตไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ในอิสลามเนี่ยในสมัยของท่านนบีก็ยังบอกไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เฉลยธรรมบัญญัติบอกไว้และในบรรดาสัตว์น้ำทั้งสิ้นท่านรับประทานได้สิ่งเหล่านี้สัตว์ใดที่มีครีบและมีเกล็ดนะครับก็มีเรื่องของปลาในสมัยเดิมของนบีมูซาเนี่ยพวกบันีอิสราเอลเนี่ยถูกห้ามไม่ให้รับประทานปลาบางชนิดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์เดิมก่อนหน้าที่อิสลามมาถึงเป็นข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคต่างๆเอ้ามาดูอีกส่วนหนึ่งนะมีหลายอย่างมากนกบางชนิดก็เช่นกันนะครับผมคงไม่ลงลึกในรายละเอียดเช่นนกแร้งนกเหยี่ยวนกนักล่าทั้งหลายนกเค้าแมวนกพวกนี้ในคัมภีร์ไบเบิลก็บอกไว้ว่าห้ามในกุรอานก็บอกว่าสัตว์ที่มันล่าสัตว์อื่นเอามาเป็นอาหารมันกินซากสัตว์ตายเพราะฉะนั้นโอกาสของสัตว์เหล่านี้ที่จะได้รับพิษหรือได้รับเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายมันเนี่ยมีอยู่สูงนะครับถ้าเราไปเอาสัตว์เหล่านี้มาบริโภคมารับประทานมันจะทำให้ตัวของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเสี่ยงอันตรายได้และในขณะเดียวกันมันมีหน้าที่รักษาระบบนิเวศวิทยานะครับถ้ามันบิดเบี้ยวไปเหมือนว่าเราตอนนี้ปลาหมอคางดำเห็นไหม
พอมันทำให้ระบบวิทยาเวทล่มสลายต่างๆสัตว์ที่มันควรจะอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นส่วนต่างๆเหล่านี้มันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกระบุเอาไว้นะครับผมไม่ได้อธิบายในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคัมภีร์นะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันว่าสัตว์ที่มันตายเองนะสัตว์ที่ตายเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่มันเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับเราไปเจอไก่ที่มันตายอยู่นะถ้าในวิถีของอิสลามสัตว์ที่มันตายโดยที่เราไม่ได้เชือดมันหรือไม่มีผู้ที่ทำให้มันตายเราไม่รู้สาเหตุการตายอย่างชัดเจนด้วยกับการนำมาเป็นประเด็นอาหารเนี่ยไปเจอมันนอนแข็งทื่ออยู่เนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันตายเพราะอะไรมันถูกสัตว์พิษกัดตายไหมหรือมันเป็นโรคมีโรคอยู่ในตัวมันแล้วมันตายนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยจึงไม่เอาสัตว์ที่เป็นซากตายมารับประทานสิ่งที่ตายแล้วเอามารับประทานได้อย่างเดียวที่ศาสนาอนุญาตคือสิ่งที่เป็นพวกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมันตายแล้วก็เราก็ไม่ได้ซื้อปลาที่มันดิ้นๆมากินทุกตัวใช่ไหมแต่แบบเนี้ยถือว่าอนุญาตแต่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่นไก่เช่นวัวเช่นสัตว์ที่บริโภคได้แพะแกะต่างๆเนี่ยถ้าไปเจอหรือมันตายโดยที่เราไม่ได้เชือดมันในหลักการศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้บริโภคหรือรับประทานนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับคัมภีร์อื่นๆที่มีอยู่ในไบเบิลนะครับเอามาดูในเรื่องของวิถีพุทธบ้างนะครับพระพุทธองค์ห้ามภิกษุอันนี้เป็นเรื่องของภิกษุนะครับภิกษุก็คือผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมต่างๆก็เนื้อเหล่านี้เนื้อคนเนื้อสุนัขเนื้อม้าเนื้องูเนื้อราชสีห์เนื้อช้างเนื้อหมีเนี่ยอันนี้ก็สังเกตว่าคนไม่กินเนื้อคนถูกไหมนะมันมีบางเผ่าในอดีตที่บอกว่ามีพวกมนุษย์กินเนื้อมนุษย์แต่โดยปกติแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะไม่เอามาบริโภคนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็ไม่กินกันเหมือนกันแต่ก็มีบางพื้นที่บางกลุ่มชนที่รับประทานเนื้อสุนัข ก็มีนะครับอันนั้นก็เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของวิถีของการบริโภคที่แตกต่างกันวันนี้เรามาเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิสลามแต่ว่าเอามาให้ดูว่ามันก็มีข้อห้ามมีบัญญัติใช้ในเรื่องราวของศาสนาต่างๆที่แตกต่างกันเหมือนกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยกันทั้งสิ้นในวิถีอิสลามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาโดยมีหลักพื้นฐานในการพิจารณาเรื่องราวที่เป็นข้อกำหนดดังต่อไปนี้เนาะเขาใช้สิ่งที่มีอยู่ในกุรอานเราอาจจะไม่รู้ความหมายของกุรอานทั้งหมดนะแต่ถ้าหากว่าในกุรอานบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตหรือเป็นสิ่งใช้นั่นก็คือกฎหมายที่คนมุสลิมปฏิบัติทั้งหมดในกุรอานบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ห้ามก็ถือว่าเป็นข้อห้ามของมุสลิมปฏิบัติทั้งหมดเขาเรียกว่ากฎชารีอะห์แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานเนี่ยในบางเรื่องดีเทลมันมีไม่หมดพอยุคสมัยต่างๆเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ท่านนบีนำสารมาเผยแพร่มันก็จะมีกรณีคำถามมีแนวปฏิบัติมีสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันหลักการข้อที่2ที่มุสลิมยึดเอามานอกจากกุรอานก็คือคำชี้แจงหรือซุนนะหรือหะดีษที่ท่านนบีบอกอาหารบางชนิดเนี่ยนะครับนบีห้ามชัดเจนสิ่งต่างๆที่กุรอานบอกไว้เช่นผู้ชายการสวมใส่ทองคำนบีห้ามชัดเจนแล้วนบีก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านบีไม่ประสงค์ให้ใครทำแบบนั้นนะครับมันก็มีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีคนนำอาหารบางชนิดมาให้ท่านนบีนะครับนบีเนี่ยไม่ได้รับประทานแต่ว่าซอฮาบะหรือคนที่อยู่ในยุคของท่านเนี่ยรับประทานแล้วนบีก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็ถือว่าอันนี้คือการยอมรับที่สามารถที่จะรับประทานได้แต่ไม่ได้หมายความว่านบีไม่ได้ทานแล้วก็ทานไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของการยอมรับได้การกระทำการปฏิบัติหรือการยอมรับถือว่าเป็นอีกหลักฐานหนึ่งในการนำมาสู่การปฏิบัติถ้าสองเรื่องนี้ไปตรวจเช็คดูแล้วมันยังไม่พบความชัดเจนเขาเอามติของนักวิชาการหรืออุลามะซึ่งในยุคหลังก็จะมีการวิเคราะห์
นะครับคนเหล่านี้ก็ท่องจำกุรอานแล้วก็ศึกษาเรื่องที่มีอยู่ในหะดีษแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีความคิดเห็นพร้องต้องกันในเรื่องต่างๆของบรรดาปวงปราชญ์ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติได้เช่นกันหรือเรื่องสุดท้ายในสมัยของนบีในสมัยของบรรดาปวงปราชญ์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีแต่มันมาเกิดในยุคหลังๆเช่นสมัยก่อนเนี่ยคอมหรือสิ่งมึนเมาก็จะมีสิ่งที่มาจากการหมักดองขององุ่นของอินทผลัมหรือผลไม้แต่ยุคปัจจุบันนี้มันมีทั้งสารสังเคราะห์มีเหล้าแห้งมียาเสพติดต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคหลังๆที่เป็นสารผสมจากทางด้านเคมีต่างๆหรือ เรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่มาจากการหมักดองเหมือนกับเหล้าเขาก็เอามาเทียบเคียงกันว่ามันกินเข้าไปในร่างกายแล้วมันทำให้สติสตังเรามันสูญเสียการควบคุมไปไหมเกิดการมึนเมาหรืออะไรไหมอย่างเนี้ยเขาใช้การเทียบเคียงกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องราวที่ใช้ได้ถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะนวัตกรรมใหม่ๆในบางเรื่องในอดีตไม่มีแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นเช่นสิ่งที่มาจากสิ่งเดียวเนี่ยตัวสุกรหรือหมู1ตัวพอไปแยกส่วนต่างๆแล้วเอาไปผลิตเป็นวัตถุดิบหรือเอาไปแยกส่วนเพื่อเอาไปใช้ในการทำธุรกิจต่างๆจะพบว่ามันถูกแยกกระจายไปได้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำวัคซีนสมัยนบีไม่มีการทำวัคซีนแต่ยุคปัจจุบันนี้วัคซีนทำจากสิ่งหลายๆเรื่องเยอะแยะมากมายเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของวงการแพทย์ต่างๆนะครับก็ให้เข้าใจว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมีที่มาแบบนี้นะครับแต่ว่าเราในฐานะคนทั่วไปเราคงไม่ต้องไปศึกษาในรายละเอียดมีคนเข้าย่อยข้อมูลเหล่านี้มาไว้ให้เราแล้วเพียงแต่เราเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็พอนะครับหลักการอิสลามที่เกี่ยวข้องกับคำสองคำคำว่าฮาลาลกับฮารอมนะครับส่วนใหญ่จะได้ยินว่าฮาลาลเป็นหลักมีตาก็เรียกว่าตาฮาลาลมีตาฮารอมไหมไม่มีฮาลาลแปลว่าถ้าไม่ได้อนุญาตก็คือว่าถ้าสิ่งไหนได้รับการอนุญาตหรือฮาลาลเนี่ยอนุมัติให้ดำเนินการได้นะครับคำว่าฮารอมก็คือห้ามนะครับแต่ว่าข้อห้ามเนี่ยเขาไม่เครื่องไปติดตาว่าห้ามไปติดที่เล่าว่าตาฮารอมนะรู้กันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตก็คือฮารอมนะครับในหลักการอิสลามเป็นแบบนี้ครับอัลฮาลาลบัยยินวัลฮารอมบัยยินสิ่งที่อนุญาตเนี่ยมันชัดเจนสิ่งที่ห้ามมันก็ชัดเจนประเด็นปัญหาของเราเนี่ยมันอยู่ที่สิ่งที่มันอยู่ตรงกลางนะครับสิ่งที่มันอยู่ระหว่างฮารานกับฮารอมเนี่ยมันไม่ชัดเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาแล้วดีที่สุดก็คือว่าถ้าอยู่ในข่ายสงสัยว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้อนุญาตให้หลีกเลี่ยงเป็นความปลอดภัยมากที่สุดนะครับทีนี้แต่ถ้ามันต้องดำเนินการหรือต้องวิเคราะห์กันโดยละเอียดเนี่ยก็ต้องไปดูในกระบวนการต่างๆซึ่งเหมือนกับอาหารการกินที่เรากำลังจะพูดถึงนี่แหละมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันที่ผู้บริโภคต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ด้วยไปดูนะครับคำว่าฮาลาลเอาความหมายมันก่อนนะคำว่าฮาลาลในทางวิชาการหมายถึงเป็นที่อนุมัติหรืออนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าตาฮาลาลก็คือตาเนี่ยอนุญาตนะถ้ามันจะบริโภคก็คืออนุญาตให้บริโภคได้นะครับฮาลาลตามบัญญัติหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การทำงานที่ดีการแต่งงานการค้าขายสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราทราบอยู่แล้วนะครับหรือเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ศาสนายินดีหรืออนุญาตให้ปฏิบัติได้นะทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งคู่กันคำว่าฮารอมฮารอมเนี่ยแปลว่าห้ามนะครับความหมายตามหลักภาษาอาหรับก็คือสิ่งต้องห้ามในทางบัญญัติหรือศาสนาบัญญัติบอกว่าฮารอมก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์เป็นคนห้ามนะครับเรื่องบางเรื่องมนุษย์ห้ามว่าด้วยกฎเรื่องของกฎหมายแต่ว่าถ้าฮารอมในทางศาสนาเนี่ยก็คือศาสนาบังคับใช้เป็นข้อห้ามห้ามในสิ่งนี้ก็คือเข้าไปปฏิบัติเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ได้และใครเป็นคนห้ามก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเจ้าของศาสนานี่แหละเป็นคนบอกไว้ว่าพระองค์ห้ามมันนะครับ
เช่นอะไรบ้างการห้ามรับประทานเนื้อหมูเนื้อสัตว์ซากสัตว์ตายสิ่งที่มีเขี้ยวเล็บต่างๆสัตว์ที่มีพิษสิ่งที่น่ารังเกียจหรือพืชที่เป็นพิษสิ่งมึนเมาอันเนี้ยโดยคร่าวๆที่เราพอจะเข้าใจได้ว่าอันที่1ห้ามเพราะว่ามันอาจจะเป็นโทษกับผู้ที่บริโภคหรืออื่นๆหรือแม้กระทั่งมันกลายเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมด้วยนะครับก็เป็นข้อห้ามไว้เพื่อความสงบสุขของตัวเราเองหรือความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็สังคมที่เราอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับคำสองคำเราเข้าใจคำว่าฮาลาลกับฮารอมแล้วนะเข้าใจแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวมันจึงครอบคลุมกับเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเรานั่นก็คือสิ่งนั้นถูกไหมหรือสิ่งนั้นผิดไหมซึ่งถูกและผิดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ที่เป็นคนบอกอัลลอฮ์เป็นคนกำกับเอาไว้นะครับว่าสิ่งเหล่านั้นถูกดีเทลต่างๆเหล่านี้ท่านนบีมาบอกเรื่องบางเรื่องในกุรอานบอกไว้เพียงแค่คำเดียวเช่นละห์มัลคินซีดเนื้อหมูอัดดัมมูเลือดอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็มาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะโอเคนะเอาดูเรื่องของการกระทำบางอย่างที่เข้าข่ายที่ศาสนาห้ามเราก็พอจะอนุมานได้เช่นการเล่นการพนันผิดประเวณีการนินทาว่าร้ายการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือการไปแต่งงานในคนที่ห้ามแต่งงานญาติใกล้ชิดกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่ามันเป็นของที่ศาสนาไม่อนุญาตหรือฮารอมนั่นเองนะครับก็เอาไว้เป็นตัวอย่างก่อนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้2เรื่องโดยหลักการพื้นฐานที่บอกว่าสิ่งที่ศาสนาอนุญาตมันชัดเจนสิ่งที่ศาสนาห้ามมันก็ชัดเจนประเด็นก็คือสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางนี่แหละให้เราหลีกเลี่ยงเรื่องของการกินการบริโภคเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักง่ายๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาดีกับเราสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่อนุญาตให้เราบริโภคได้ยกเว้นสิ่งที่มีดังต่อไปนี้นะครับที่เหลือทำได้เดี๋ยวค่อยดูว่าค่อยๆดูไปว่ามีอะไรบ้างที่ศาสนาไม่อนุญาตให้ทำนะครับถามว่าพืชผักผลไม้ทั้งหมดต้องมีตาฮาลาลไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นพิษนะเราก็สามารถรับประทานได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าอันไหนมันเป็นพิษมันเป็นโทษถ้าจะเอามาบริโภคต้องระมัดระวังเรื่องบางเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นพิษเป็นโทษแต่ถ้ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้ศาสนาก็อนุญาตนะครับเช่นการเอาฝิ่นมาเพื่อเสพเนี่ยเป็นโทษเพราะมันทำให้สติปัญญามันหายไปแต่ว่าเวลาในทางการแพทย์เนี่ยเอาสารชนิดเดียวกันมาสกัดมาเพื่อใช้ในการระงับอาการปวดให้กับคนป่วยอย่างนี้ศาสนาอนุญาตแต่ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของคนที่รู้ไม่ใช่ว่าเอามาฉีดมันก็จะมีคนที่รู้มากไปอีกเช่นเขารู้ว่าสารบางชนิดยาบางชนิดมีฤทธิ์กดประสาทใช้กับผู้ป่วยโรคจิตหรือคนที่ต้องมีการควบคุมทางด้านอารมณ์มากๆบางคนอยากจะใช้สารเหล่านี้เพื่อกระตุ้นประสาทหรือควบคุมต่างๆก็ไปเอายาสำหรับจิตเวชบางชนิดมาเป็นยาเพื่อเสพติดไอ้แบบเนี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับเพราะศาสนาไม่ได้อนุญาตนะครับเพราะนั้นเรื่องของการนำมาใช้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้เกิดความผิดพลาดหรือมีข้อห้ามตามหลักการศาสนาไหมทีนี้พอเอาคำว่าฮาลาลกับฮารอมมาแปะไว้กับการกินการอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยถ้าอาหารฮาลาลก็เข้าใจง่ายๆว่าอาหารเหล่านั้นอนุญาตให้มุสลิมบริโภคได้มุสลิมบริโภคได้คนอื่นบริโภคคนที่ไม่ใช่มุสลิมบริโภคได้ไหมได้นะทุกอย่างได้หมดแต่อันนี้คือเรื่องหลักๆของเราถ้าเป็นอาหารฮารอมก็คืออาหารที่ห้ามมุสลิมบริโภคนั่นเองนะครับก็จะมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ากันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่าโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ที่มีอยู่บนผืนแผ่นดินนี้เราจึงพบว่าอัลลอฮฺสร้างสิ่งต่างๆเรามาเหล่านั้นทุกอย่างมาเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษ
แล้วก็ให้เราเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณกับตัวเราเองมาบริโภคแม้กระทั่งเหล้าในกุรอานก็บอกว่ามันมีทั้งคุณและโทษมีทั้งประโยชน์และก็โทษแต่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยน้อยกว่าโทษเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ศาสนาจึงห้ามไม่ให้มนุษย์เข้ามุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเวลาที่สติสตังมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยนะครับคนที่เคยมีคนเคารพรักกราบไหว้ด้วยกับความเคารพนับถือพอน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปสติสตังมันไม่อยู่แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยทำตัวไม่น่ารักเลยบางทีสันดานเดิมอะไรคือสิ่งที่มันอยู่ภายใต้นั้นมันก็ออกมาด้วยกับไอความมึนเมาจากการดื่มเหล้านี่ก็มีนะครับเอาละครับก็ค่อยๆไปนะทีละส่วนทีนี้เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุให้อนุมัติให้เราดื่มได้หรือทานได้มีอะไรบ้างแล้วอันไหนบ้างที่ถูกห้ามไว้มีดังต่อไปนี้ทุกอย่างในโลกใบนี้ที่เป็นสิ่งที่บริโภคได้อนุญาตหมดยกเว้นสิ่งต่อไปนี้1ซากสัตว์หรือสัตว์ที่มันตายเองอย่างที่ผมบอกว่าเราไปเจอสัตว์ตัวนึงมันนอนแข็งโดอยู่เนี่ยนะมันอาจจะตายด้วยกับสาเหตุต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นมันถูกรัดคอตายมันถูกขว้างถูกตีจนตายตกมาจากที่สูงโดนชนโดนขวิดหรือโดนสัตว์อื่นกัดโดนสัตว์มีพิษกัดมันตายเราไปเจอมันมันตายแล้วอ่ะนะครับถ้าแบบนี้เราถือว่าเป็นซากตายในหลักการศาสนาไม่อนุญาตแต่ถ้าเราไปเห็นมันยังไม่ตายแล้วเรารู้ว่าเออมันไม่น่าจะรอดแล้วแหละแล้วก็เชือดมันนะครับทำให้มันตายโดยถูกต้องตามหลักการสามารถที่จะเอาไปบริโภคได้แต่ในกรณีไปเจอแข็งโดแล้วเนี่ยมันตายไปแล้วโดยที่ไอ้แบบเนี้ยศาสนาไม่อนุญาตให้เอามาบริโภคนะครับทีนี้เอามาดูต่อไปอันต่อมาคือเลือดนะครับเลือดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณากันในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเข้าใจนะครับเวลาที่เราไม่สบายมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเรานะครับเริ่มแรกเลยถ้ามันหยาบๆที่สุดหมอเขาจะตรวจอะไรก่อนครับนะอันแรกเลยเขาตรวจปัสสาวะก่อนถ้ามีปัสสาวะมีเลือดปนเปื้อนแสดงว่ามันมีการอักเสบอยู่ในร่างกายถ้าตรวจแล้วมันมีการอักเสบแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันมีเชื้ออะไรที่อักเสบเนี่ยเขาก็จะเจาะเลือดเราไปตรวจซึ่งเลือดเนี่ยมันก็จะบอกเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อหรือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราแล้วก็พบว่าถ้ามันจะติดเชื้อแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตเราเนี่ยมันติดเชื้ออยู่ในกระแสเลือดที่เขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วตายเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเวลาเรากินเราบริโภคอะไรเนี่ยเราระมัดระวังมากเลยนะมันยังมีเชื้อโรคบางอย่างเข้าไปอยู่ในเลือดเราได้เลยแล้วนับประสาอะไรกับสัตว์ที่มันเดินกินอาหารอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามแหล่งที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีทั้งพยาธิมีทั้งเชื้อโรคมีทั้งอะไรอยู่ในร่างกายมันอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ในฟาร์มปิดก็ตามด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยมุสลิมเวลาจะเอาสัตว์เลือดอุ่นมาบริโภคสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือการเชือดคือทำให้มันเสียชีวิตโดยใช้มีดหรือสิ่งที่คมเนี่ยตัดหลอดเลือดหลอดอาหารมันนะครับเพื่อให้มันเสียชีวิตเร็วที่สุดและทรมานน้อยที่สุดนะครับการตัดหลอดเลือดเนี่ยก็เพื่อให้เลือดที่มีอยู่ในร่างกายของสัตว์เหล่านี้ไหลออกมาให้มากที่สุดการที่เลือดออกมาเยอะเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าคนที่เอาเนื้อไปบริโภคมีโอกาสเสี่ยงกับเลือดหรือเชื้อที่อยู่ในเลือดของสัตว์น้อยลงแต่ในทางกลับกันกลุ่มคนที่บริโภคเลือดจะไม่ฆ่าสัตว์โดยการเชือดเพราะถ้าเชือดแล้วเลือดมันจะไปออกไหลออกไปแล้วเขาเอาไม่ได้อันที่1คือช็อตด้วยไฟฟ้าแล้วเจาะเพื่อให้เลือดมันพุ่งออกมาอันที่2ใช้ค้อนตีที่หน้าผากของสัตว์เพื่อให้มันตายลงแล้วก็เอาเลือดออกมาหรือเจาะที่บริเวณตรงช่วงคอเนี่ยเพื่อให้เลือดไหลออกมาแต่ของเราอิสลามเนี่ยเราไม่บริโภคเลือดเพราะฉะนั้นการเชือดเหล่านี้อันที่1มั่นใจได้ว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมีเชื้อที่อยู่ในเลือดลงน้อยที่สุดนะครับแล้วอวัยวะบางอย่างที่มีเลือดที่อนุญาตให้รับประทานได้มีอยู่ 2-3 อย่างเช่นตับม้ามของสัตว์
ซึ่งมันมีเลือดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ศาสนาอนุญาตให้แต่การไปรองเลือดสดๆของสัตว์มารับประทานแบบซกเล็กแบบอะไรที่เลือดปากแดงๆอย่างเงี้ยศาสนาไม่อนุญาตแล้วก็พบว่าคนจำนวนมากเลยเป็นโรคหูดับหูดับเนี่ยมันเกิดจากพยาธิชนิดหนึ่งที่มันอยู่ในเลือดของหมูแล้วเอาเลือดของมันมาทานหรืออาหารที่มันปะปนอยู่กับเชื้อโรคบางอย่างเหล่านี้เพราะนั้นในหลักการศาสนาจึงไม่อนุญาตให้เอาเลือดของสัตว์มาแล้วมีคนที่เขาเคยไปตรวจโรงงานนะครับโรงฆ่าสัตว์ที่เขารองเลือดของสุกรของหมูอ่ะเพราะว่าเลือดหมูเป็นอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาเห็นกระบวนการที่ไปเอาออกมาเนี่ยไปทำเขาบอกว่าเขาทานไม่ลงเลย ก็มีนะครับอันนี้ในเรื่องของกระบวนการต่างๆอันนี้คือเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะไม่เอาเลือดของสัตว์มารับประทานหรือมาบริโภคนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเนื้อของสุกรหรือสิ่งที่มีส่วนผสมของสุกรผมให้ดูรูปนี้นิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากสุนิยศาสตร์ฮาลาลนะหมูหนึ่งตัวนะครับมันถูกแปลเป็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคการใช้ชีวิตของเราในทุกๆอนูของมันเลยได้ซ้ำไปนะครับตั้งแต่ขนนะครับตั้งแต่อวัยวะภายในนะครับทำมาทำอินซูลินทำเอนไซม์ทำเนยอะไรต่างๆเลือดนะครับก็เอามาใช้บางส่วนก็เอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ทำไส้กรอกกระดูกนะครับกองทำน้ำมันเนื้อมาปรุงรสทำนู่นทำนี่เกี่ยวข้องกับอาหารต่างๆเกือบ 100% นะครับไขมันก็เอามาทำเนยขาวเนี่ยแบบเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารหรือแม้กระทั่งยาสีฟันก็มีนะครับเอามาทำน้ำปรุงรสเอามาทำเครื่องสำอางอันนี้เด็กๆน่ากลัวนิดนึงนะครับเรื่องของเจลาตินว่าสุดท้ายมันไปอยู่ในอาหารของเด็กๆนะครับเจลาตินเนี่ยมี2ชนิดชนิดหนึ่งมาจากพืชชนิดหนึ่งมาจากสัตว์แล้วที่มาจากสัตว์ส่วนหนึ่งก็มาจากหมูเขาก็จะเอาหนังหมูเอาอะไรไปเข้ากระบวนการมาเพื่อทำนะครับทำคาราเจนใส่เทียมนะครับทำเครื่องหนังรองเท้าบางชนิดเนี่ยนะครับบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าทำมาจากหนังของหมูนะครับในบางประเทศเขาก็รู้เลยว่าโอเคใครจะใช้ก็ใช้ก็ให้รู้ไปว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงพอมันแปลเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยคนมุสลิมเวลาใช้ชีวิตก็พยายามที่จะดูนะครับคือไม่ต้องไปถึงขนาดว่าจะต้องดูง่ายๆนะครับว่าในกระบวนการผลิตอะไรต่างๆที่มันมีการรับรองฮาลาลอะไรไว้ก็พอจะมั่นใจได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่แน่ใจหรือมันมีโอกาสเสี่ยงเราหลีกเลี่ยงได้หรือหาผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีคนรับรองว่ามันฮาลาลก็ถือว่าจบนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันจึงไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องราวของเนื้อหมูเพียงอย่างเดียวไอ้ประเภทแบบเอาเนื้อหมูมาปนแบบต้งๆเลยเนี่ยมีไหมมีเคยมีกรณีร้องเรียนอยู่หนึ่งบริษัทมุสลิมฟรอสเซนฟู้ดเขาทำไก่เชียงก็ทำแบบไอ้นั่นน่ะนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปให้บริษัทหนึ่งเป็นคนอัดใส่แท่งเขามีเครื่องอัดมีบริการต่างๆอัดพอผลิตภัณฑ์เนี่ยขายดีโอ้โหค่ะคนที่รับอัดแท่งเนี่ยหัวหมอแบรนด์นี้มีฉลากแบบนี้มีเอาแบบนี้ก็เปลี่ยนไปจากไก่เชียงเป็นเอาคุณเชียงยัดใส่แล้วก็ใส่แพ็คไปแบบนี้ติดตาฮาลาลแต่เลยก็มีอยู่วันหนึ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะที่เคยกินกุนเชียงเขาก็ไปกินผลิตภัณฑ์แบบเหมือนมากอ่ะฉันว่าเหมือนกุนเชียงเลยอ่ะไอ้คนที่เป็นก็บอกเอ้ยก็มันเป็นของแขกมีเครื่องหมายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อตรวจสอบใครก็ตามนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่ใจเนี่ยส่งเขาตรวจสอบได้นะเขาก็จะเอาข้อแลบตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าก็ดูว่าเนี่ยมันเป็นเอนไซม์หรือเป็นไอ้เนื้อเยื่อต่างๆที่มันไม่ใช่ไก่หรือไม่ใช่สิ่งที่นั่นเขาก็ประกาศแจ้งให้ทราบอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นความตระหนักของคนมุสลิมนั้นอย่านับภาษาอะไรเลยว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจร้านลูกชิ้นบางร้านเขียนป้ายแปะไว้ว่าอิสลามทานได้นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้อที่ไหนก็เหมือนกับที่ผมบอกว่า
พอมันไม่ได้เป็นเนื้อหมูมันเป็นไก่มันเป็นฮอทดอกมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เขาก็เอามาย่างขายแล้วก็แปะป้ายเพราะนั้นเราในฐานะมุสลิมเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าร้านเนี่ยเขาเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมไหมนะครับต่อมาสิ่งที่ถูกเชื่อโดยกล่าวนามอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องอาหารทางด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อของแต่ละคนนะเพราะเราไม่ลบหลู่ซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องชาวจีนก็จะมีพิธีกรรมในเรื่องของการมีอาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เจ้าไหว้พระจันทร์อะไรต่างๆก็ถูกนำมามีการเชื่อหรือมีการนำอาหารเหล่านี้มาซึ่งมันก็บางทีก็เป็นไก่บ้างอะไรบ้างแต่ใช้เพื่อการเส้นไหว้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คนมุสลิมก็จะไม่เอามารับประทานแล้วการเชื่อเพื่อบูชายัญในเนปาลเนี่ยเขาฟันคอสัตว์เป็นแสนๆตัวเลยนะเทศกาลอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเชือดเพื่อการบูชายันแต่ในอิสลามเนี่ยถ้ามีการเชือดก็คือเชือดกุรบานนะครับอันนั้นเชือดสัตว์พีเพื่อเอาเนื้อมาแจกกับคนจนแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่คนมุสลิมจะอนุญาตให้นำเนื้อมาบริโภคได้สัตว์ที่เชือดจะต้องเชือดโดยถูกกล่าวนามของอัลลอฮ์โดยกล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกระบวนการการเชือดสัตว์ต่างๆโรงเชือดสัตว์ในบ้านเราที่ทำไก่อะไรต่างๆออกมาเกือบ 100% เกือบทุกโรงนะครับไม่ว่าจะในเครือ CP หรือเจริญพวกพันต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการเชือดแบบฮาลาลแต่เขาไม่ได้มาเชือดทีละอันทีละอันนะเข้าเครื่องแล้วมันก็ผ่านสายพานเข้ามาบิสมิลลาฮิอัลลอฮ์มันก็เชือดทีนึงเป็นร้อยๆตัวอันนี้คือกระบวนการการเชือดเหมือนกันไก่เนี่ยสังเกตง่ายๆแม่บ้านเวลาไปที่ร้านที่ตลาดเนี่ยไก่ที่ผ่านการเชือดถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการเชือดที่ตรงคอมันจะมีอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าไก่ที่ใช้เจาะคอเพราะเขาเอาเลือดไก่ไปด้วยไก่ที่ถูกเจาะคอแบบเนี้ยไม่ใช่ไก่ที่เชือดตามกระบวนการที่ศาสนาอนุญาตแน่ๆนะครับเพราะว่าจะไม่มีการเจาะคอเพื่อเอาเลือดไปถ้าเป็นเชือดก็คือเชือดแบบเชือดที่ตรงที่คอเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะนำมาบริโภคที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีการเชือดต้องถูกกล่าวนามของอัลลอฮ์นะครับแล้วไม่อนุญาตให้บริโภคสิ่งที่มันเป็นสัตว์ที่จะสิ่งโสโครกสิ่งที่น่ารังเกียจสัตว์ที่เป็นพาหะหรือสัตว์พิษต่างๆนะครับเพราะนั้นพวกหนูที่มันโสโครกสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคที่น่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งงูที่มันมีพิษหรืองูต่างๆเนี่ยในหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้มุสลิมเอามาบริโภคนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองนั่นแหละนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่มาบอกไว้เราเองนั่นแหละที่จะเป็นคนที่เดือดร้อนถูกไหมแต่ด้วยความปรารถนาดีที่พระองค์สร้างสิ่งต่างๆมาแล้วพระองค์ก็บอกไว้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรที่เหลือมันก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะเลือกหยิบสิ่งไหนเข้าสู่ร่างกายเราต่อมานอกจากเรื่องของสิ่งที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสิ่งมึนเมาทั้งหลายยาเสพติดสิ่งมึนเมาทุกชนิดทุกประเภทนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามตามหลักการนะครับส่วนน้อยของมันส่วนมากของมันทำให้เมาส่วนน้อยก็ถือว่าเป็นของฮารามด้วยบางคนบอกว่าผมกิน3แก้วผมไม่เมาครับแต่ถ้าเกินจากนั้นอาจจะเมาบางคนบอกแก้วเดียวก็เมาแล้วจะแก้วเดียวจะ2แก้วหรือ3แก้วถ้ากินแล้วเมาเนี่ยไอหยด2หยดที่จะกินเนี่ยก็ถือว่าห้ามเหมือนกันเพราะนั้นเหล้าจึงเป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้มีปริมาณว่าจะกินน้อยกินมากแล้วก็ไม่ได้มีวาระว่าถ้างานแต่งงานกินเหล้าได้งานอื่นกินไม่มีนะครับจะสังเกตว่าในงานรื่นเริงของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานใดๆก็จะไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์เพราะนั่นคือสิ่งที่ศาสนาห้ามนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องโดยพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคต่อมาอีกนิดนึงเรามาลองวิเคราะห์กันเนาะว่าอาหารการกินในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแบบเนี้ยมันต้องหาร้านต้องเอาหาร้านไหมผักยะไม่ต้องนะเพราะมันอนุญาตด้วยกับตัวมันเองอยู่แล้วผักทุกชนิดถ้าหากว่ามันไม่เป็นพืชที่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่างๆศาสนาอนุญาตนะครับ
ขนมหวานต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็ฮาลาลอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีสิ่งอื่นมาปนนะครับมันก็มีแป้งกับน้ำตาลเป็นหลักแต่กระบวนการวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ให้เราลองพิจารณาดูในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ทีนี้เมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องเวลาที่เราไปรับประทานอาหารเนี่ยเราก็คงจะต้องไปพิจารณาว่าอันที่หนึ่งวัตถุดิบนะมันโอเคไหมมันถูกต้องไหมนอกจากวัตถุดิบแล้วก็ไปดูอันที่สองกระบวนการในการผลิตว่ามันมีการปนเปื้อนภาชนะอะไรต่างๆไหมนะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องมีเคสหนึ่งเล่าให้ฟังมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็มักจะพาแขกไปรับประทานอาหารทะเลเป็นร้านซีฟู้ดใหญ่นะครับโดยรู้เลยร้านนี้เขาประกาศเลยว่าไม่ขายอย่างอื่นนอกจากอาหารทะเลเท่านั้นไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีไก่อยู่ในเมนูทั้งสิ้นมีแต่ซีฟู้ดก็กินกันมาจนชินกินกันมีแขกมาทีไรรับแขกเสร็จก็พาไปกินซีฟู้ดแต่ว่าไม่ใช่ของมุสลิมนะนะครับกินกันจนขนาดว่าซีกับกัปตันสนิทกันมากเพราะมาทีไรก็กินกันเปิดเมนูกันเยอะแยะมากมายเนี่ยจนกระทั่งโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าไปในครัวหรอกนะครับเพราะว่าครัวนี่ถือเป็นเคล็ดลับของเขาสนิทกันถึงขนาดว่าเข้าไปก็เจอเชฟกระทะเรียงเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีหม้อใหญ่อยู่ตรงกลางหนึ่งหม้อเขาก็ถามว่าอันนี้หม้ออะไรนี่เชฟทุกคนก็มาวิ่งมากับหม้อออกมาก็มารองน้ำตรงนี้ไปก็ไปปรุงอาหารเขาบอกโอ้อันนี้คือน้ำสต๊อกแล้วน้ำสต๊อกเนี่ยมันเป็นน้ำต้มกระดูกหมูอยู่ในหม้อใหญ่อ้าวตายแล้วทุกอย่างที่อยู่บนหน้าเตาวัตถุดิบเนี่ยไม่มีแต่มันมีจากไอ้น้ำที่ทุกคนเอาจากตรงนี้ไปก็สรุปว่ากระบวนการในการไปประกอบอาหารที่เอามาบริโภคเนี่ยเขาเอาน้ำสต๊อกหมูมาเป็นวัตถุดิบในการผสมมันก็ถูกผสมไปกับเมนูอาหารทุกอย่างก็กลายเป็นว่าเขาเพิ่งจะมาถึงบางอ้อมอ้าวตายแล้วที่ฉันมากินที่ร้านนี้ที่บอกว่าเป็นอาหารทะเลทั้งหมดมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือแม้กระทั่งบางประเด็นเนี่ยนะครับผงปรุงรสนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ผงปรุงรสเนี่ยที่มาของมันก็คือเขาเอากระดูกหรือเอาเนื้อไปเคี่ยวแล้วก็มาอัดแท่งเป็นก้อนซึ่งถ้าหากว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลนะเป็นไก่ในบางประเทศยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนะฮาลาลแต่บางประเทศมันไม่ฮาลาลเนี่ยนะครับในประเทศมุสลิมโดยส่วนใหญ่ผงปรุงรสอะไรต่างๆมันก็ฮาลาลแต่บ้านเราเนี่ยมันมีหลากหลายมีทั้งเป็นมาจากหมูบ้างมาจากไก่หรือแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการรับรองว่าไอ้ที่มาที่ไปมันถูกต้องแล้วบางคนไม่ละเอียดก็ไปปนกันหมดเลยพอเวลาเขาทำเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนึงที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็ถ้ามั่นใจถ้าดูตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างมันโอเคก็ทานได้แต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าไอ้ความมีจริยธรรมของคนกับเรื่องของการบริโภคส่วนหนึ่งบอกว่าเราอยากได้ไก่สมัยก่อนประเทศไทยเขาบอกว่ามีไก่กระบอกไก่กะทิคือเอาไก่ฝังเอาไว้แล้วเอากะทิหยอดทุกวันเอาอาหารกอกปากมันแล้วมันก็จะตัวอ้วนแล้วมันก็จะมีมันนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารเดี๋ยวนี้มีการตัดแต่งทางพันธุกรรมถึงขนาดนี้เลยไม่มีขนเลยทำแบบว่าไม่ต้องถอนไม่มีขนเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราบอกว่านี่แหละก็คือวิถีของการบริโภคแต่ว่ามนุษย์เป็นผู้ที่พยายามทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติแล้วมันน่ากลัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรมนะครับคนในอเมริกาเนี่ยไม่กินอาหารที่เป็นอาหารที่ตัดแต่งพันธุ์แต่มันได้ปริมาณของผลผลิตมากๆแล้วเขาส่งไปขายต่างประเทศเขาก็จะมีสัญลักษณ์แปะไว้ว่าอันนี้มันเป็นแบบตัดแต่งพันธุกรรมนะแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีเราเอามาหมดเลยนะครับเอาดูอีกอย่างนึงอันนี้คือโฟกราใช่ไหมตับห่านนะเป็นเมนูยอดฮิตที่อยู่ในโรงแรมซึ่งถ้าโดยปกติแล้วอ่ะตับห่านโดยทั่วๆไปที่เขาเลี้ยงกันน่ะมันโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะอันนึงประมาณเท่านี้
นะครับแต่ว่าเวลาที่จะเอาตับห่านเข้ามาเพื่อมาทำอาหารระดับสูงๆเนี่ยมันต้องมีกระบวนการที่เลี้ยงไม่เหมือนกับธรรมดาไม่เหมือนกับธรรมชาติเขาเลี้ยงกันยังไงครับเขาเลี้ยงแบบนี้คือมันกินเองอ่ะมันก็ไม่โตขนาดนี้เขาก็ต้องยัดมันเข้าไปกรอกอาหารมันเข้าไปเพื่อให้ตับมันได้ขยายมันทำงานหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะขยายตัวมากขึ้นนะครับยัดอาหารใส่เข้าไปบางตัวมันไม่ไหวมันก็ตายนะครับเลี้ยงมาเพื่อเอาตับมันอย่างเดียวเพราะว่านี่มันคือมูลค่าที่ราคาสูงกว่านะครับบางตัวเนี่ยมันก็ต้องถ่ายเยอะมากๆเนี่ยมันก็ทรมานแบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยการบริโภคของมนุษย์มันก็ทำให้ทำร้ายสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้เขาเรียกว่าปลาสองโลกคือมันตายครึ่งนึงอะอยู่ดุนยาครึ่งนึงอยู่อาคีรอครึ่งนึงนะเอาแบบสดๆนะเราอยากกินแบบกินแบบไอ้นี่นะก็เลยเอาให้มันไอ้นี่เดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูเรื่องของการกินอะไรที่มันวิจิตรพิสดารนะเดี๋ยวคอยดูนะมีเวลาไม่เยอะโอเคอันนี้ก็เป็นความต้องการของมนุษย์เราอะนะในเรื่องของการบริโภคอันนี้ก็งูนะครับโอ้มันยังดิ้นอยู่อย่างนี้เลยนะเขาก็เป็นมหากรรมเปิดพิสดารบริโภคนะครับก็เอามายำเอามากินกันอันนี้ปลาสดมากของเราเนี่ยตักมาจากในอ่างแล้วเอาไปทำนี่เราก็คิดเยอะแล้วนะเพราะว่ามันก็ต้องทำให้มันเสียตายก่อนแล้วถึงจะมาทำเป็นอาหารนี่คอร์ดเกตแบบสดๆเลยมีกองเชียร์อยู่ด้วยคนกินก็รอกินแล้วก็บ้างสองข้างควักไส้ออกเสร็จแล้วแช่ข้างซ้ายทีหนึ่งแล้วก็แช่ข้างขวาอีกทีหนึ่งยกขึ้นใส่จานโอ้โหราดพริกแล้วดูหน้าตาน่าสงสารมากเลยนะหายใจประงับเลยนะอันเนี้ยเรียกว่าปลาสองโลกคือส่วนหนึ่งมันก็ตายแล้วแหละนะแต่อีกส่วนหนึ่งมันยังไม่ตายเนื้อหนังมันก็สุกอะไรไปแล้วนะครับเนี่ยมันยังประงับเลยยังนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นวิถีชีวิตของการบริโภคของมนุษย์ซึ่งมันก็เรียกว่าเปิดพิสดารหรือกินอาหารที่แปลกๆจากอื่นนี่ก็มีอีกหลายเรื่องนะครับมีกินสุนัขบ้างเอาพวกกินคือไส้เดือนหรือสัตว์ต่างๆที่มีพิษงูหรือแม้กระทั่งแมงมุมต่างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าพิษภัยของมันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับในบางส่วนนี่ก็เรื่องของการทดลองต่างๆก็แตกต่างกันไปก็ยกมาเป็นตัวอย่างว่าเรามีร่างกายและจิตวิญญาณที่สะอาดอาหารที่เราบริโภคก็ควรที่จะเป็นอาหารที่สะอาดทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตวิญญาณถามว่าอาหารใส่ถ้วยเล็กๆน้ำแดงที่ไปตั้งไว้ตามสามแยกอ่ะที่เป็นทางสามแพร่งเขาเห็นนะอันนั้นเข้าไว้ให้อะไรตามความเชื่อก็คือพวกสัมภเวสีพวกสิ่งต่างๆแบบนั้นน่ะคนพุทธเขาเอามารับประทานไหมไม่นะเขาบอกผีเผลอกินอะไรอย่างนั้นก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราจะไม่เข้าไปยุ่งและมุสลิมก็จะไม่เอาแบบนั้นจะไปเส้นไหว้สิ่งอื่นแล้วเอามารับประทานก็ไม่มีเช่นกันนะครับเอาละสุดท้ายเรื่องหนึ่งเวลาหมดแล้วมีอีก4นาทีก็จะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มสิ่งมึนเมาก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับว่าในกุรอานบอกว่าอินนัมัลคอมรุวัลไมซิดวัลอันซอบุริจซุมมินอามาลิชัยฏอนฟัจตานิบูฮูซึ่งแปลว่าแท้จริงแล้วสิ่งมึนเมาการพนันเป็นสิ่งโสมมเป็นสิ่งที่มาจากมารร้ายและชัยฏอนพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างคำว่าออกห่างในที่นี้ก็หมายความว่าไม่ให้มุสลิมเข้าไปยุ่งกับมัน
เรื่องราวของสิ่งมึนเมาเรื่องราวของการพนันเรื่องราวของสิ่งผิดประเวณีถ้ามันถูกขยายเป็นอาชีพต่างๆเป็นอาชีพที่ศาสนาห้ามทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องของมึนเมาคนรินเหล้าคนขายเหล้าคนแบกเหล้าคนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอาชีพที่ไม่ให้มุสลิมเข้าไปเกี่ยวเลือกทำอาชีพที่มันถูกต้องตามหลักศาสนาเพราะอย่างที่บอกว่าพอเราไปทำงานที่มาของอาชีพมันเป็นอาชีพที่ศาสนาไม่อนุญาตเงินที่ได้มามันก็เป็นเงินที่ไม่อนุญาตเวลาที่เราเอามาให้คนในครอบครัวเราเอามารับประทานเอามากินมาใช้มันก็เป็นเลือดเป็นเนื้อของเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันนบีบอกว่าของมึนเมาทุกอย่างเป็นสิ่งฮารามและสิ่งใดที่ปริมาณมากของมันทำให้เมาสิ่งน้อยๆก็เมาก็ถือว่าเป็นของต้องห้ามเหมือนกันจะมาบอกว่าเหล้านิดเดียวกินแค่แก้ว2แก้วไม่เมาอนุญาตถ้ากินเยอะๆแล้วไม่ศาสนาบอกทุกอย่างห้ามห้ามเหมือนกันหมดนะครับก็เป็นเรื่องแล้วก็สิ่งที่มันเทียมกับสิ่งมึนเมาคือมันไม่ใช่เหล้ามันไม่ได้เป็นน้ำแต่มันถูกแปรสภาพไปเป็นอย่างอื่นเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นสารระเหยต่างๆที่พอนำเข้าไปในร่างกายด้วยกับการเสพการดื่มการกินแล้วมันทำลายสติปัญญานั่นคือสิ่งต้องห้ามเพราะในหลักการอิสลามถือว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยต้องได้รับการพิทักษ์ไว้ให้ปลอดภัยเสมอเพราะนั้นใครก็ตามที่ทำร้ายตัวเองใครก็ตามที่เสพสิ่งมึนเมาต่างๆเพื่อให้สติสตางค์มันไม่สมบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นคนทำผิดกับการศาสนานะเพราะนั้นการเสพสิ่งมึนเมาก็เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามเมื่อสิ่งมึนเมาเป็นสิ่งต้องห้ามใครเข้าไปยุ่งกับธุรกิจแบบนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามด้วยกันทั้งหมดนะครับก็คงจะไม่บทสรุปที่เกี่ยวข้องนะครับอัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพมามากมายเพียงพอต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่มีอยู่ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีจำนวนอีกมากเท่าไหร่อาหารที่ได้บนโลกใบนี้ก็ยังเพียงพอกับการดำรงอยู่นะครับแล้วก็ทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตยกเว้นสิ่งที่เป็นพิษและสิ่งที่ถูกระบุไว้อย่างที่ผมบอกว่าที่มีอยู่นั่นแหละสัตว์ที่มันตายเองสัตว์ที่เป็นพิษสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชื่อตายโดยกล่าวนามของอัลเลาะห์นะครับมันก็คือของที่ต้องห้ามการห้ามสิ่งต่างๆนั้นเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายแต่ผู้บริโภคและก็การงดเว้นไม่บริโภคสิ่งที่ศาสนาห้ามแสดงถึงความศรัทธาที่มีอยู่ในตัวเรานะครับมันมีของให้เลือกกินเยอะแยะมากมายบางคนก็จะไปจงใจจะไปกินของที่ศาสนาห้ามนั่นแปลว่าศรัทธาของเรามันอ่อนแอนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะในกรณีคับขันถ้ามันไม่มีอะไรที่จะให้บริโภคมีเหลือแค่หมูมีเหลือแค่เลือดหรืออะไรบางอย่างที่จะประทังชีวิตให้รอดได้จำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอดโดยศาสนาไม่ถือว่าเป็นบาปสำหรับคนเราคนนั้นที่ไปรับประทานสิ่งที่ศาสนาห้ามเพื่อให้ชีวิตรอดฉะนั้นก็ดูว่าถ้ามันจำเป็นนะครับสิ่งที่เคยเป็นข้อห้ามก็ถือว่าเป็นสิ่งอนุมัติไปโดยอัตโนมัติตามหลักการของศาสนาเพื่อรักษาชีวิตไว้นะครับปศุสัตว์หรือสัตว์ปีกที่ผ่านการเชื่อโดยกล่าวนามอัลลอฮ์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับยกเว้นพวกสัตว์ที่มาจากทะเลสัตว์ที่อยู่ในน้ำลูกทะเลทั้งหมดลูกทะเลหมายความว่าผลิตผลที่มาจากทะเลที่เขาเรียกว่าลูกทะเลนะเป็นสิ่งที่อนุญาตยกเว้นสิ่งที่เป็นพิษงูทะเลที่มีพิษปลาปลากระเป้าที่มันมีพิษที่มันในไอ้ต่างๆเหล่านี้ฮะแต่นอกเหนือจากนั้นศาสนาอนุญาตนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลที่เข้าใจแล้วก็มีคนที่ดูแลในเรื่องของการรับรองตาฮาลาลนะครับอันนี้มันจะมีอักษรคล้ายๆกันเหมือนกันในแต่ละประเทศทั้งประเทศที่เป็นมุสลิมและไม่ได้เป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะได้รับรองตานี้ในแต่ละประเทศมีการตรวจสอบมันมีตรวจกระบวนการที่มาที่ไปถึงจะอนุญาตให้ใช้ตาแบบนี้ได้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเองไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากเพียงแค่แหวกดูหน่อยนะดูว่าถ้ามันมีอันใดอันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้าตรวจสอบแทนเราแล้วถ้าใครมันจะโกหกหรือไปทำตาปลอมคนนั้นรับบาปไปนะครับเราก็อาจจะรับส่วนตรงที่ว่าเราไม่ได้รับทางของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเขาไปนั่นนะแต่ว่า
ทางที่ดีแล้วก็ให้เราตรวจสอบนะครับมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะนี่ที่เกี่ยวข้องกับตาฮาลาลก็ลองไปดูสังเกตได้มีอย่างมาเลเซียบ้านเราก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อก็มาจากนิวซีแลนด์มาจากบราซิลมาจากในแต่ละที่ก็จะมีตาในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับอันนั้นเวลาที่จะรับประทานอาหาร1มื้อดูก่อนว่าวัตถุดิบที่ปรุงที่เราจะไปซื้อมากินน่ะวัตถุดิบของเขาโอเคไหมกระบวนการผลิตมันมีอะไรปนเปื้อนไหมอันที่สามก็คือภาชนะบางร้านเนี่ยมั่วไปหมดเลยขายหมูขายอะไรแล้วก็ปนกันมั่วไอ้แบบเนี้ยระวังให้ดีเพราะว่ามันมีการปนเปื้อนแล้วก็สุดท้ายก็คือสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้ามั่นใจว่าไม่มีเราก็บริโภคได้นะครับและง่ายที่สุดก็คือดูร้านที่เป็นร้านของมุสลิมเพราะอย่างน้อยๆมันน่าจะมีการตรวจสอบที่มาเนี่ยนะครับสำหรับคนซื้อคนที่ปรุงอยู่นะครับโอเคก็คงจะมีเท่านี้นะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องราวที่การไปเอาดอกเบี้ยจากคนอื่นเป็นอาชีพที่ศาสนาห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นในมากหรือน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของสุราการพนันการบูชายันเสี่ยงติ้วอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผิดประเวณีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆหมอดูหมอผีอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่มีอยู่ในหลักการศาสนาและเป็นข้อกำหนดเมื่ออัลลอฮ์ห้ามอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นอาชีพต้องห้ามด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้เวลาที่เรารับประทานเราจะกินอะไรทำอะไรก็ให้พินิจพิจารณาให้ดีเหมือนกับที่บอกว่ามีคนมาร้องทุกข์กับท่านนบีว่าทำไมดูอาเขาไม่ถูกตอบรับนบีกลับให้บอกว่าไปทบทวนตัวเองดูก่อนว่าสิ่งที่กินเข้าไปในแต่ละมื้อเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเราได้มาอย่างถูกต้องไหมหรือมันไปผิดในส่วนตรงไหนบ้างก็ให้ไปทบทวนวันนี้ขอบคุณทุกคนครับก็พอจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสสลามเชิญครับนักศึกษาผู้ชายนะครับเดี๋ยวอาบน้ำละหมาดนะครับก็ขึ้นไปขอการละหมาดสมัครขอละหมาดนะครับแล้วก็จิตไอ้ขึ้นมาสิหรือครบพร้อมนะแล้วก็นักศึกษาผู้หญิงนะครับเดี๋ยวออกข้างนอกก่อนครับเดี๋ยวจะเคลียร์ต้องไปยิงถ้าไม่ได้พูดความ